อ่ะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับนี่คือช่องสิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อไมค์ของ W King รุ่น T9 ซึ่งผมได้ไปดูหลายคลิปนะครับเขารีวิวลำโพงทุกอย่างแต่ไม่มีการวิธีการต่อไมค์นะครับจนมีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีลูกค้าซื้อไปนะครับแต่ว่าซื้อจากทางออนไลน์นะแต่ว่าเขาไปเขาไปเชื่อมต่อไมค์ไม่ได้เขาจะส่งเคลมนะครับผมก็เลยถามเซลล์ไปว่าลูกค้าซื้อไปนานแล้วหรอเปล่าครับเขาซื้อไปเขาแกะเทสนะครับปรากฏว่าไมค์ใช้ไม่ได้สรุปถามไปถามมานะครับก็คือเชื่อมต่อไมค์ไม่เป็นนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าเขาซื้อตัว W King มาหลายตัวแล้วนะครับแต่ T9 นะครับมันจะเชื่อมต่อไมค์ไม่เหมือนพวกตัว D8M แล้วเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกันนะครับจะเรียกว่าไม่เหมือนกันก็ไม่ถูกนะครับผมเรามาดูที่ไมค์นะครับไมโครโฟนของตัว T9 อย่างที่บอกไปนะครับมันสามารถนี่นะครับเพิ่มเสียงและลดเสียงในตัวเองได้นะครับผมอย่างแรกนะครับถ้าคุณได้มานะครับให้ทำการเปิดไมค์เปิดไมค์นะครับมันก็จะแสดงแบตนะครับผมปรับอีโคลงนะครับจากนั้นนะครับให้หาเข็มนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับมาตรงมีมันจะมีรูเห็นไหมครับในกล้องเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับมันจะมีรูใต้ปุ่ม power นะครับจิ้มลงไปนะครับสัก10วินะครับไม่ต้อง10วิก็ได้ให้หน้าจอตัวนี้มันเป็นแฟลชนะครับกระพริบนะครับกระพริบเสร็จทำยังไงให้เราเปิดตัวลำโพงเปิดลำโพงเรียบร้อยนะครับจากนั้นทำยังไงนะครับผมให้ปิดไมค์นะครับปิดไมค์เปิดไมค์ขึ้นมาใหม่โลนะโลนะครับปิดไมค์มันดังนะครับก็จะเชื่อมต่อไมค์ได้เรียบร้อยนะครับพอดีนี้เขาเรียกว่าอะไรลำโพงมันดังเกินนะครับรอเทสก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อไมค์ที่9คือนะครับได้มาคุณเปิดไมค์ก่อนนะเปิดไมค์เสร็จคุณรีเซ็ตกดรีเซ็ตให้เป็นแฟลชกับพริบจากนั้นให้คุณไปเปิดตัวลำโพงเปิดลำโพงเสร็จให้เรามาปิดไมค์แล้วเปิดไมค์ทีไมค์จะใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อไมค์เจ้าตัวรุ่น T9 นะครับหากเพื่อนๆมีข้อมูลอยากเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปนะครับผมถ้าคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ